สิ่งที่เขาต้องทำขณะนี้เนี่ยก็คือการตั้งหลักให้ได้ก่อนนะในสถานการณ์ที่มันวิกฤตขนาดนี้ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านผู้นำและเรื่องของระบบการสั่งการการบัญชาการในการต่อสู้กับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นดินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนก็อาจจะเป็นไปได้เขาตัดสินใจที่จะต้องเดินหน้าต่อสู้ในลักษณะเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพุ่งโจมตีอิสราเอลอย่างหนักหน่วงแนวทางที่2เนี่ยคือแนวทางของการที่จะต้องถอยเพื่อตั้งหลักแล้วก็ต่อสู้เพื่อประคองตัวเองต่อสู้ในลักษณะของการแยกกันเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลวันนี้เรายังมีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่นะจำนวนมากซึ่งยังไม่ได้เอาออกมาใช้แล้วถ้าสมมติว่าปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันเดิมเนินไปในแบบเนี้ยในแบบที่ตัวเองถูกกำลังถูกรุกหนักขึ้นโจมตีหนักขึ้นนะครับกำลังมันก็จะอ่อนลงเรื่อยๆดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้จะพุ่มสภาพกำลังที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเปิดการสู้รบกับอิสราเอลอย่างเต็มที่เลยประเมินทิศทางของกลยุทธ์ของซักเซสเซอร์นะคะหรือว่าผู้ที่จะมารับตำแหน่งผู้นำต่อจากฮัสซันนอสลอยังไงนะคะท่านที่อาจารย์พูดถึงว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็อาจจะห้าวหาญอาจจะดุดันด้วยนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ทางกลุ่มนั้นถูกโจมตีอย่างหนักจนกระทั่งอาจจะเสียขวัญกำลังใจด้วยก็ได้นะคะมันจะทำให้แนวทางของผู้นำใหม่เนี่ยเขาต้องมาด้วยความก้าวร้าวการตอบโต้กลับอย่างรุนแรงหรือเปล่านะคะเรากำลังจะได้เห็นอะไรต่อไปจากทางฝั่งของฮิสบอลซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาก็จะถูกเป็นฝ่ายโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเลยอะค่ะครับคือผมคิดว่าประการแรกเลยเนี่ยนะฮะถ้าเรามองออกมาจากปัจจัยนะหรือว่าตัวละครข้างนอกก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นนะฮะการโจมตีจากระยะไกลนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นการโจมตีอิสราเอลจากอิรักจากเยเมนนะฮะหรือแม้แต่จากกลุ่มนะครับติดอาวุธในซีเรียเนี่ยนะฮะอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะครับส่วนกลุ่มฮิซบุลลอห์เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องทำขณะนี้เนี่ยนะก็คือการตั้งหลักนะครับให้ได้ก่อนนะในสถานการณ์ที่มันวิกฤตขนาดนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านผู้นำและเรื่องของระบบนะครับการสั่งการการบัญชาการนะครับในการต่อสู้กับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นดินเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะผมคิดว่าเขามี2-3 แนวทางนะครับที่อาจจะตัดสินใจนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนนะฮะไปพร้อมๆกับพันธมิตรในภูมิภาคด้วยนะครับอันที่1เนี่ยนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเขาตัดสินใจนะฮะที่จะต้องเดินหน้าต่อสู้ในลักษณะเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะนั่นก็คือการพุ่งโจมตีอิสราเอลอย่างหนักหน่วงนะครับซึ่งแนวทางนี้นะครับปรากฏว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าดูจากการที่อิสราเอลโจมตีเข้ามาในเลบานอนเนี่ยหนักมากดังนั้นการจะตอบโต้ในสัดส่วนที่เท่ากันเนี่ยนะจริงๆมันควรที่จะหนักกว่านี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเข้าใจว่ากลุ่มฮิซบุลลอห์เนี่ยยังโต้กลับในสัดส่วนที่ยังน้อยอยู่นะเมื่อเทียบกับอาวุธที่ตัวเองมีนะหรือเมื่อเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการที่ยังไม่สามารถตั้งหลักได้นะหรือยังมีปัญหาเรื่องระบบของการสื่อสารบัญชาการนะครับอันนี้
เป็นแนวทางที่หนึ่งที่ผมคิดว่าก็ยังเป็นไปได้ยากนะครับแนวทางที่สองเนี่ยคือแนวทางของการที่จะต้องถอยนะเพื่อตั้งหลักนะครับแล้วก็ต่อสู้นะเพื่อประคองตัวเองนะครับหรือต่อสู้ในลักษณะของการแยกกันนะฮะเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติการนะโจมตีอิสราเอลจากหลายทิศทางก็คือการให้อำนาจกับกลุ่มต่างๆในการปฏิบัติการด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการสั่งการนะครับการบัญชาการข่าวกรองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการที่เน้นในแบบดาวกระจายเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับกับประการที่3เนี่ยวันนี้ฮิซบุลลอห์ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่นะจำนวนมากนะครับซึ่งยังไม่ได้เอาออกมาใช้นะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าปล่อยไปนะครับปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันเดิมเนินไปในแบบเนี้ยในแบบที่ตัวเองถูกกำลังถูกรุกหนักขึ้นโจมตีหนักขึ้นนะครับกำลังมันก็จะอ่อนลงเรื่อยๆนะฮะดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าจะทุ่มสภาพกำลังที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะเปิดนะครับการสู้รบกับอิสราเอลอย่างเต็มที่เลยอย่างชนิดที่ว่าหมดหน้าตักเทหมดหน้าตักนะครับซึ่งไอแนวทางแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีความเห็นชอบนะฮะร่วมกันกับพันธมิตรอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าโดยลำพังแล้วฮิซบุลลอห์จะเผชิญหน้ากับอิสราเอลนะฮะเดี่ยวๆเนี่ยนะครับก็คงจะยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าอิสราเอลนอกจากมีศักยานุภาพทางการทหารที่สูงแล้วเนี่ยนะฮะยังมีสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนุนหลังอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่อิสราเอลอย่างเดียวมันคือการสู้กับอเมริกาด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ค่ะที่มีประเด็นว่าถ้าฮิซบุลลอห์กลุ่มเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะคะก็ถูกมองไปที่อิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านนี่ออกมาให้ความเห็นในลักษณะเรื่องของการจะโจมตีกลับจะแก้แค้นเช่นเดียวกันแต่พูดถึงเรื่องของการใช้กฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศนะคะคือด้วยนัยยะก็อาจจะมีการตีความว่าเอหรือไม่หรือจะไม่มีการตอบโต้ด้วยการใช้กำลังหรือใช้อาวุธนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินบทบาทของอิหร่านในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของฮิซบุลลอห์อย่างไรเขาจะช่วยในการสู้รบตอบโต้ไหมหรือว่าเขาจะเปิดหน้าเพื่อที่จะปกป้องอย่างเป็นทางการกับทางอิสราเอลหรือเปล่าครับตรงนี้แหละฮะที่น่าสนใจและน่าจับตามองการตัดสินใจของฮิซบุลลอห์ก็จะต้องสัมพันธ์กับท่าทีของอิหร่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วอิหร่านเนี่ยโดยจุดยืนนะของอิหร่านที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือพยายามที่จะไม่เผชิญหน้ากับอิสราเอลโดยตรงนะฮะจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบนะฮะและในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับอิสราเอลเองนะฮะจากปฏิบัติการหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองตรงกันว่าอิสราเอลต้องการนะที่จะดึงนะครับให้อิหร่านเนี่ยเข้ามาสู่การเผชิญหน้าในลักษณะของสงครามเต็มรูปแบบนะฮะขยายวงให้มันยกระดับขึ้นนะครับในภูมิภาคนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีความมั่นใจนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาช่วยอิสราเอลจัดการกับอิหร่านแน่นอนนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสัมพันธ์กันซับซ้อนนะฮะก็คือถ้าเราไปดูสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนนะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเงื่อนไขที่ชัดเจนเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะนะฮะกรณีที่อิหร่านนะฮะถ้าเป็นกรณีที่
อิสราเอลเนี่ยนะไปโจมตีอิหร่านก่อนนะครับอย่างเช่นที่ไปโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านในดามัสกัสเนี่ยนะครับซึ่งตามมาด้วยการตอบโต้ของอิหร่านโดยตรงไปที่อิสราเอลเนี่ยแบบเนี้ยทางสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาช่วยในการสกัดขีปนาวุธแต่จะไม่โจมตีอิหร่านโดยตรงนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอิหร่านโจมตีไปที่อิสราเอลก่อนนะฮะหรืออิสราเอลสามารถทำยังไงก็ได้ให้อิหร่านโจมตีอิสราเอลก่อนได้เนี่ยนะฮะกรณีแบบเนี้ยสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาช่วยจะอ้างความชอบธรรมตรงนี้แล้วเข้ามาช่วยอิสราเอลในการถล่มโจมตีอิหร่านนะนี่คือเงื่อนไขที่ผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนอิสราเอลเองเนี่ยน่าสนใจว่าอิสราเอลเองต้องการดึงอิหร่านนะครับเข้ามาสู่สงครามนะเพื่อลากเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาจัดการกับอิหร่านโดยมีเป้าหมายปลายทางก็คือการปรับดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนะฮะเรื่องนี้ผมพูดมานานแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเนทันยาฮูพูดเองว่าเขาต้องการจัดการกับกลุ่มฮิซบุลลอห์เพื่อปรับดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนะฮะทีนี้แนวทางในการปรับดุลอำนาจในตะวันออกกลางโดยมีเป้าหมายคือการลดอิทธิพลของอิหร่านและพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคลงให้มันเป็นสภาพเหมือนกับในอดีตที่อิหร่านอ่อนแอนะฮะในขณะที่ซาอุดิอาระเบียอาหรับเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอเมริกาแล้วอเมริกาก็สนับสนุนอิสราเอลเต็มที่นะเขาเรียกว่าสเตตัสโคอิสราเอลต้องการดึงทุกอย่างให้มันกลับไปสู่ในสภาพนั้นแต่ช่วงหลังมาเนี่ยอิทธิพลของอิหร่านเพิ่มมากขึ้นอาหรับก็ดันมาจับมือกับอิหร่านแล้วไปสานสัมพันธ์กับจีนทำให้อิสราเอลเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงนะอีกทั้งอเมริกายังไปให้ความสำคัญกับยูเครนนะทำให้ดุลอำนาจและการจัดระเบียบในภูมิภาคเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือการปรับดุลอำนาจซึ่งมี2แนวทางแนวทางที่1อย่างที่ผมเรียนไปแล้วดึงอิหร่านเข้ามานะครับแล้วให้อเมริกาจัดการกับอิหร่านซะนะครับทุกอย่างจะกลับไปสู่สเตตัสโคนะฮะเหมือนเมื่อก่อนนะครับหรือไม่ถ้าอิหร่านไม่ยอมเข้าสู่สงครามใช่ไหมครับนั่นคือวิธีการที่อิสราเอลกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ก็คือการจัดการกับพันธมิตรของอิหร่านในแต่ละพื้นที่นะในเลบานอนก็คือจัดการกับฮิซบุลลอห์เดี๋ยวก็จะไปในเยเมนจัดการกับกลุ่มฮูซี่แล้วก็กลุ่มในอิรักต่างๆพูดง่ายๆว่าในเมื่ออิสราเอลมีความชัดเจนระดับหนึ่งแล้วว่าอิหร่านไม่ยอมเข้าสู่สงครามดังนั้นวิธีการจัดการกับพันธมิตรของอิหร่านก็คือการตัดกำลังของอิหร่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปรับดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางคำถามสำคัญแล้วฮะว่าวันนี้อิหร่านจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรซึ่งผมคิดว่าอิหร่านกำลังอยู่ภายใต้การกดดันอย่างที่สุดนะฮะในการที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งใหม่ไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมในมาตรการการดำเนินการที่จะตอบโต้อิสราเอลมากขึ้นนะหากไม่แล้วเนี่ยนะครับอิหร่านก็อาจจะถูกมองจากพันธมิตรของตัวเองนะฮะในลักษณะที่ไม่ยอมรับนะไม่ให้ความเชื่อถือหรืออาจจะสูญเสียนะพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคนะดังนั้นผมก็เชื่อว่าอิหร่านเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องยกระดับนะการตอบโต้นะฮะอิสราเอลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะซึ่งมันก็จะมีอยู่2 3วิธีนะฮะ1นะครับก็คือการเปิดหน้าโจมตีอิสราเอลโดยตรงซึ่งอันเนี้ยเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากนะครับหรือถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นการโจมตีโดยตรงแต่ไม่หนักหน่วงมากหรือไม่ได้อาจจะไม่ได้นำไปสู่การเกิดสงครามเต็มรูปแบบมันจะไม่ใช่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้
นะแต่มันอาจจะไปเกิดขึ้นหลังจากผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาออกมาหรือยื้อไปให้ถึงตอนตรงนั้นนะครับยื้อไปให้ถึงตรงนั้นเพื่อที่ว่าถ้าผู้นำใหม่รัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีท่าทีที่ไม่ได้สนับสนุนอิสราเอลเต็มที่เหมือนกับโจไบเดนที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสนใจนะเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะตัวเองไม่ได้ลงสมัครถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่อิหร่านจะตอบโต้โดยตรงนะฮะขณะนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ายังเป็นไปได้ยากนอกจากจะมีเงื่อนไขใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแนวทางที่สองนะฮะที่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือการสนับสนุนนะฮะตัวแทนนะฮะหรือเครือข่ายของตัวเองมากขึ้นในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วรวมทั้งการพูดคุยกับมหาอำนาจนะฮะอย่างรัสเซียหรือจีนนะครับในการสนับสนุนนะฮะระบบป้องกันภัยอะไรต่างๆทางอากาศเนี่ยนะซึ่งถือเป็นจุดอ่อนนะของฝั่งพันธมิตรของอิหร่านนะที่ไม่มีระบบป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพมากพอในการรับมือกับการโจมตีจากข้างนอกดังนั้นนี่คือสิ่งที่อิหร่านเนี่ยอาจจะต้องคิดแล้วก็ดำเนินการนะครับสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นอาวุธมากขึ้นนะครับพร้อมกับการปฏิบัติการของพันธมิตรที่อาจจะหนักหน่วงรุนแรงขึ้นนะครับไปจนถึงแนวทางที่3นะครับที่ตอนนี้กำลังมีการพูดถึงกันมากก็คือการจัดส่งนะฮะมิลิแทนต์หรือว่ากลุ่มติดอาวุธนะครับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธนักรบรับจ้างต่างๆเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับอิสราเอลภาคพื้นดินหรือแม้แต่รุกเข้าไปในอิสราเอลผ่านทางที่ราบสูงโกลานนะครับของซีเรียนะอันนี้ก็อาจจะเป็นมาตรการใหม่ขึ้นมานะครับคือถ้ายังคงแนวทางการตอบโต้อิสราเอลในลักษณะเดิมนะฮะซึ่งเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าไม่สามารถที่จะช่วยนะฮะปกป้องพันธมิตรของตัวเองได้เนี่ยนะครับอิสราเอลก็จะยิ่งเดินหน้านะครับโจมตีพันธมิตรของอิหร่านพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่เรื่อยๆนะแล้วยิ่งกลุ่มพวกนี้ถูกโจมตีนะหรือว่าเกิดความเสียหายมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งหมายถึงการอ่อนนะฮะกำลังลงของอิหร่านด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นอิหร่านเองเนี่ยนะครับก็คงต้องหานะแนวทางในการตอบโต้ที่เป็นวิธีการใหม่ๆนะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูครับ